ฉันคงทนต่อไปไม่ไหวคงต้องมีใครมาดูแลหัวใจมันทนต่อไปไม่ไหวอย่าจะบอกว่าฉันมีเพียงความรักสวัสดีครับผมไปซินโดนท็อปเย้เฮ้ยเนื่องจากตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดไม่ค่อยจะดีนะครับนักดนตรีก็จะค่อนข้างว่างงานแล้วก็เหงานะครับเผอิญเพื่อนมาบ้านบ่อยนะครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสไลฟ์สดทาง Facebook อยู่บ่อยครั้งนะครับแบบว่าไลฟ์สดแบบเต็มวงนะครับคราวนี้มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนนะครับถามว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการทำไลฟ์สดแบบเต็มวงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับไปเลยอ่ะครับจากที่เพื่อนๆดูคลิปไปนะครับผมอุปกรณ์ที่ผมจะใช้หลักๆเนี่ยที่เพื่อนๆต้องมีถ้าจะไลฟ์สดแบบเต็มวงนะครับก็คือมิกเซอร์ที่ผมใช้ของ Behringer นะครับรุ่น QX1222 USB นะครับมันก็จริงๆใช้มิกเซอร์อะไรก็ได้นะครับเรามาดูกันว่าผมต่อยังไงบ้างนะครับอันนี้มิกเซอร์หลักๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด12ลายนะครับแต่ว่าที่จะใช้หลักๆเนี่ยจะเป็น6ลายนะครับ6ลายแรกสไลด์นะครับเพราะว่าตั้งแต่ลายที่5เป็นต้นไปเนี่ยมันจะแยกเป็นซ้ายขวาแล้วนะครับเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกสายแจ็คกีตาร์เนี่ยไอ้ซ้ายขวามันจะแยกไป LR แล้วคราวนี้ถ้าเสียบเข้าไปมันจะออกแค่ข้างเดียวตามที่เราเสียบนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องเอาไอ้พวกลายกองลายเครื่องดนตรีนะครับกีตาร์เบสกองเนี่ยมาอยู่ลายต้นๆ นะครับเพราะว่าเสียงมันจะออกรวมกันเป็นสเตอริโอซ้ายขวานะครับส่วนไอ้ข้างบนเนี่ยช่องไมค์เนี่ยรู XLR เงี้ยคือมันออกซ้ายขวาอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องเอาพวกไมค์เนี่ยมาต่อช่องหลังนะครับเพื่อให้มันออกเสียงออกลำโพงซ้ายขวานะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการต่อนะครับจากเครื่องดนตรีในคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีกีตาร์1เบส1ไมค์2ตัวแล้วก็กองไฟฟ้า1ชุดนะครับแล้วเท่ากับว่ามีเครื่องดนตรี5ชิ้นนะครับโอเคเรามาดูรายแรกนะครับรายแรกผมจะต่อราย1กับ2เนี่ยเป็นกองนะครับก็คือแยกซ้ายขวาเลยเพราะกองไฟฟ้านะครับมันจะแยกเป็น LR อยู่แล้วนะครับอันนี้ใช้กองไฟฟ้าชุดนู้นนะครับชุดนี้นะครับต่อยิงเข้ามาใส่แจ็คที่มิกเซอร์ช่องที่1กับช่องที่2นะครับส่วนลายนี้เป็นของลาย3เนี่ยเป็นของกีตาร์นะครับแล้วก็ลาย4เป็นของเบสผมนะครับต่อมาลายที่5เส้นนี้นะครับก็จะเป็นไมค์ของเพื่อนผมนะครับของมือกีตาร์แล้วก็อันนี้ลายที่6นะครับก็จะเป็นไมค์ของผมนะครับที่ผมน้องนะครับอันนี้ก็คือเราใช้6 channel นะครับนะครับนี่1 2 3 4 5 66อันนะครับกอง LR นะครับแล้วก็กีตาร์เบสนะครับแล้วก็ไมค์เพื่อนนะครับแล้วก็ไมค์ผมนะครับก็จะเป็น6ลายนะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟคในนี้เอานะครับมันมีเอฟเฟคในตัวก็อันนี้ไม่ได้ใช้นี่ใช้เอฟเฟคในตัวแล้วก็ปรับ EQ ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสไลด์โดยรวมทั้งหมดคราวนี้อันนี้เพื่อนๆน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับก็คือใช้มิกเซอร์ปกติแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยอันนี้ก็คือช่องนี้ครับพวกเมนเอาท์นะครับมาดูช่องเมนเอาท์เมนเอาท์จะมี2อันนะครับเป็นซ้ายกับขวานะครับผมแล้วก็ช่องโฟนอันนี้หลักๆนะครับอันนี้วิธีการต่อของผมนี่คือ2ช่องเนี่ยเมนเอาท์นะครับซ้ายขวานะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนสายไมค์นะครับอันนี้เหมือนสายไมค์แล้วอีกข้างนึงอ่ะเป็นสายแจ็คนะครับตัวนึงเนี่ยผมจะตอกออกมอนิเตอร์นะครับต่อออกมอนิเตอร์ตัวนี้จริงๆมันเป็นมอนิเตอร์ของกองไฟฟ้านะครับซึ่งมันก็พอใช้ได้นะครับหมายถึงว่าฟังรวมๆนะครับก็ย่านเสียงก็ฟังรู้เรื่องนะครับเสียงดีนะครับลำโพงของโรแลนด์อันนี้ผมก็เลยเอาไปเป็นมอนิเตอร์รวมนะครับคือเสียงทุกเสียงเนี่ยจากมิกเนี่ยก็จะออกตัวนี้นะครับไว้เป็นฟังรวมกันทั้งหมดนะครับนะเข้าช่องไลน์นะครับเสียงเป็นมอนิเตอร์1ตัวออกรวมกันนะครับส่วนอีกไลน์นึงเนี่ยนะครับอีกข้างนึงเนี่ยนะฮะผมก็จะต่อเป็นอันนี้ก็คือสายข้างนึงเนี่ยเป็นหัวแบบสายไมค์นะครับและอีกข้างนึงเป็นหัวแบบสายแจ็คนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหัวแบบสายแจ็คนะครับสายแจ็คปกติ
อันนี้วิธีการต่อเข้าโทรศัพท์ของเรานะครับผมจะผ่านไอริกนะครับที่เพื่อนๆน่าจะพอรู้จักกันนะครับไว้เป็นอุปกรณ์เชื่อมระหว่างอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับต่อเข้ากับพวกสมาร์ทโฟนโทรศัพท์แล้วคราวนี้โทรศัพท์เครื่องที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น iPhone X นะครับซึ่งจะใช้รูตูดแบบที่ชาร์จนะครับมองไม่เห็นเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยหัวไอริกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหูฟังผมก็ต้องใช้สายนี้ต่อเพื่อต่อเข้าไปยังตูดของ iPhone X ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนโฟนเนี่ยนะครับผมจะใส่ต่อกับหูฟังมอนิเตอร์เพื่อฟังเสียงรวมๆแบบในหูอีกทีนึงอันนี้คือผมฟังรวมนะครับครับบางทีฟังมอนิเตอร์แล้วมันจะมีแบบมันจะเสียงสดนะครับอันนี้ก็จะฟังเสียงรวมเหมือนที่เวลาเขาปรับซาวด์เขาต้องแบบใส่หูฟังเพื่อได้ยินเสียงที่มันใกล้ชิดหูที่สุดนะครับเพื่อได้ปรับซาวด์ได้ง่ายขึ้นประมาณนี้นะครับลักษณะการต่อของผมอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับหรือไม่เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ต่อโทรศัพท์กับช่องเมนเอาก็ได้นะครับก็สามารถต่อช่องโฟนก็ได้แต่ว่าผมเก็บช่องโฟนไว้เพื่อที่จะฟังเสียงโดยรวมทั้งหมดกับหูฟังนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเอาช่องโฟนไว้ฟังในหูฟังแล้วก็ช่องนี้เป็นเมนเอาออกไปนะครับคือถ้าเพื่อนๆต่อช่องโฟนไปยังโทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่ว่าคราวนี้เพื่อนๆก็จะไม่มีเสียงแบบชัดๆที่จะฟังในหูฟังนะครับก็คือก็ต้องไปฟังจากมอนิเตอร์หรือไปฟังไลฟ์สดของจริงนะครับประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้มีเท่านี้ครับในการไลฟ์สดเต็มวงนะฮะแล้วก็ได้เห็นอุปกรณ์และวิธีการต่อไลฟ์สดเต็มวงของผมแล้วนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่กำลังเริ่มต้นไลฟ์สดแบบเต็มวงนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้